แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถล่มบาร์นส์ลีย์ขาดลอยชนิดที่ว่า 7-0 ผมว่าถึงเวลาที่แมนยูจะกลับมาเป็นทีมใหญ่ได้แล้วอ่ะแต่อาจจะโคเออาจจะไม่ถึงขนาดแบบว่าบอกได้เยอะแต่ว่าเจอกับทีมแบบเนี้ยแมนยูยิงประมาณเนี้ยถือว่าเป็นมาตรฐานของแมนยูโดยทั่วไปที่ผ่านมาที่ยิงน้อยๆเนี่ยเพราะแมนยูมันมาตรฐานมันต่ำลงทลายเองเลยวันนี้ซึ่งถูกต้องแล้วเจอทีมแบบนี้ต้องยิงแบบนี้แหละสวัสดีครับสวัสดีด้วยขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะฮะแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยด้วยตอนนี้เราอยู่กับอังกฤษนะครับกับช้างยูแชมเปี้ยนคัพนะครับปี2ถูกต้องนะครับก็คือมาช้างนั่นแหละนะฮะช้างก็เรียกว่าช้างส่งแชมป์อังกฤษปี2ด้วยถูกต้องนะครับอ่ะแต่ต้องบอกงี้ก่อนเลยดีกว่าว่าเราได้ดูเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปซอประมาณ1ถล่มทลายถล่มทลายเองเลยวันนี้ซึ่งถูกต้องแล้วเจอทีมแบบนี้ต้องยิงแบบนี้แหละครับถ้ามาตรฐานเราจะไปสูงกว่านี้นะเจอทีมแบบนี้ต้องยิงให้ได้ครั้งนี้ 7-0 พี่เกดว่าไงฮะก็จริงๆก็พูดตรงว่าไม่คิดนะว่าแมตช์นี้จะยิงเยอะขนาดนี้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแมนยูบางทีเจอแบบเนี้ยก็เอ้ยอาจจะชนะแบบ 1-0 2-0 อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็รู้สึกดีใจแหละที่ยิงได้ขนาดนี้อย่างที่ซอบอกเพราะว่าต้องยิงเยอะๆไว้ก่อนเพื่อต่อเนื่องความมั่นใจจากแมตช์ที่แล้วที่เราก็เพิ่งชนะมา 3-0 แต่ผมกำลังมองว่าแมตช์ต่อไปเนี่ยถ้าสมมติแมนยูรักษาโมเมนตัมได้แล้วไปเจอพาเลทแล้วชนะได้อีกเนี่ยผมว่าจะเป็นโมเมนต์ที่ดีเพราะคือ 7-0 นี้เรามองข้ามเรามองพาเลทเลยไม่คือมอง 7-0 ไว้เนี่ยตอนนี้คือมันชนะ 7-0 ได้เนี่ยถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีแต่ว่าก็พูดกันตรงๆว่าบาร์นส์ลีย์ครับเท่าที่เราได้ดูอ่ะโดยมาตรฐานมันต้องชนะอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าจะชนะเยอะขนาดนี้เอางี้ดีกว่าเราลองมาดูตัวผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหน่อยนะฮะว่าวันนี้เป็นยังไงเพราะว่าจัดตัวผู้เล่นมาโอเคเลยผู้รักษาประตูวันนี้ไม่ใช่โอนาน่านะถูกต้องนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็กองหลังเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะฮะก็มีดาโลแม็กควายอีแวนนะครับที่ลงมาก่อนนะก็คือโลเทชันแน่นอนนะครับแล้วก็โคเยอร์นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าในช่วงต้นเกมหรือเอาทั้งเกมเลยดีกว่ามันไม่ได้ถูกทดสอบอะไรเลยเห็นในการทดสอบแนวรับไหมกับประตูมีไหมไม่มีถ้าไม่มีเลยน้อยมากที่แทบไม่มีโอกาสยิงไม่แน่ใจน้อยมากเลยครับแล้วก็เราก็เหมือนกับอย่างที่บอกว่าไม่ได้คาดคิดเหมือนที่เกมบอกไม่ได้ใครว่าจะยิงเยอะเพราะว่าโรเตชันไปเล่นเยอะแล้วก็โคเยอร์อย่างเงี้ยก็ไปเล่นแบ็คซ้ายซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดอะไรเงี้ยซึ่งเป็นปัญหาที่เราแมนยูขาดมาอยู่แล้วไม่มีแบ็คซ้ายมาตลอดแต่ก็รู้สึกดีใจแหละว่าเทนฮากกล้าที่จะโรเตชันเยอะหน่อยเหมือนกันครับนะได้พักหลายคนซึ่งจะบอกว่าที่ทั้งสองท่านบอกมาว่ามันไม่ได้ถูกทดสอบมันก็จริงนะเพราะมันไม่ได้ยิงเลยใช่ไหมศูนย์นะครับไม่ตรงกรอบเลยศูนย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวรับกับผู้รักษาประตูไม่สามารถวิเคราะห์ใดๆได้เลยเพราะมันไม่ได้มีอะไรทดสอบเลยซึ่งไม่จริงๆเนี่ยมันเป็นแบบนี้ก็ถูกต้องแล้วแสดงว่าเกมเราเหนือกว่าจริงๆแล้วไม่ได้ปล่อยโอกาสให้เขามายิงได้ซึ่งมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นแต่กองกลางอันนี้อยากให้ซอพูดหน่อยครับเรามีมิดฟิลด์ตัวใหม่เข้ามานะใช่อูกาเต้ครับโอ้โหเลือดสาดทั้งเข่าทั้งหน้าดุดันไปหมดเลยนะพูดถึงเนี่ยเขาเลือดออกหน้าตอนไหนไม่รู้ไปดุตอนไหนตั้งแต่เนี่ยแต่ว่าผมเห็นการเข้าบอลเขาก็ถือว่าเป็นกลางที่ aggressive นะเขาแน่นแน่นแล้วก็ aggressive เขาถึงเนื้อถึงตัวเร็วด้วยนะคือชื่อตัวลอยทุกลูกอ่ะเอางี้ดีกว่าเข้าแบบคือฟาวก็คือฟาวแต่ไม่ได้ฟาวแบบไม่ได้แบบทำร้ายร่างกายอ่ะถูกต้องฟาวคือฟาวจังหวะแล้วก็โอเควิ่งออกมากรรมการก็ไม่ได้ให้ไปเหลี่ยมด้วยนะใช่ใช่ซึ่งก็ถือว่าผมว่าหนักเล็กอย่างนี้หนักในเกมใช่ครับแล้วก็มีพยายามสร้างเกมลุกพาบอลขึ้นไปข้างหน้าบ้างอะไรบ้างคือทุกคนเขามีคาเซมิโร่ด้วยก็เหมือนสลับกันเล่นเขาขึ้นไปคาเซมิโร่อยู่คาเซมิโร่อยู่คาเซมิโร่ไปเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นประมาณนั้นแอนโทนีคัมแบ็กนะมีประตูด้วยประตูเนี่ยผมว่าก็ปกติเพิ่งอยู่โทษยิงผมก็เลยบอกยิงสวยพูดแล้วกันจุดโทษเขายิงดีนะไอ้ก็พูดตรงเขายิงดีนะชมได้ใช่ไหมชมได้ใช่ไหมชมจุดโทษได้นะชมได้อยู่นะยิงเข้าหน้าต่างเลยถือว่ายิงประตูก็พุ่งถูกนะแต่ถ้าเกิดไม่เข้าหน้าต่างเนี่ยโดนประตูเซฟนะเซฟแล้วสุดทางนะถือว่ายิงดีไปดูได้ยิงดีนะแล้วก็ละเอียดในเกมเนี่ยก็ไม่มีอะไรเหมือนกันมันอาจจะตัดเข้าในส่งคืนอย่างที่เราสังเกตอะทุกครั้งที่แอนโทนี่ได้บอลอะเหมือนเขาจะให้ขวาเติมขึ้นบ่อยขึ้นหรือว่าความที่เป็นดาร์โล่ด้วยแหละเขาจะแบ็คขวาขึ้นเขาจะให้แบ็คขวาขึ้นเพื่อให้แอนโทนี่อะแทงไปให้ขวาเปิดนะฮะเห็นให้เห็นอยู่หลายครั้งเหมือนกันแต่อีก3คนที่ผลงานโดดเด่นเลยจริงๆนะคริสเตียนอีริกเซนกานาโชมาคัตเรดฟูดนะฮะสามคนนี้คนละสองก็
สร้างความมั่นใจเรียกว่าการสร้างความมั่นใจให้กับตัวผู้เล่นแนวรุกของเรานะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแรชฟอร์ดเองก็ยิงต่อเนื่องการ์เช่ก็ยิงต่อเนื่องเหมือนกันสองเกมเนี่ยสองคนที่ยิงคนละ3ลูกแล้วผมก็รู้สึกดีใจนะที่อีริกเซนลงมา2แมตช์นี้แล้วแบบทำผลงานได้ดีก็ผมรู้สึกว่าพออีริกเซนลงมามันก็มีความต่างจากเมนูนะเมนูเขาบางทีเขาจะไม่ค่อยเล่นบอลจังหวะเดียวเขาจะแบบอาจจะออกบอลช้าหน่อยแต่เขาก็ชัวร์ในมุมของเขาอ่ะแต่ผมมองว่าอีริกเซนอ่ะเหมือนอย่างที่คุยกับซอไว้เหมือนว่าพออีริกเซนเขาเล่นบอลทัชแมนน่ะแล้วจังหวะแกะจากตรงกลางแล้วจะเปลี่ยนไปจุดอื่นอ่ะผมว่ามันทำได้ดีทำให้เราเห็นได้เรื่องนี้เขาเก่งนะคือผมชอบอีริกเซนมานานแล้วแล้วก็ผมมองตาคนหนึ่งบอกว่าอีริกเซนไม่ไหวแล้ววิ่งไม่ได้เขาคือเขาเด่นเรื่องอื่นไงเขาไม่เด่นเรื่องเกมรับเพราะฉะนั้นใช้เขาให้ถูกอ่ะใช้เขาได้ใช้ให้ถูกเกมนะอย่างเมนูก็มีดีของเขาแหละบางเกมเมนูก็ต้องเนี่ยอย่างเงี้ยพักมาไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องใช้เออตลอดนะครับเกมใหญ่ต้องการการคลองบอลเนี่ยถ้าเอาอีริกเซนมาลงได้ใช่ใช่แต่วันนี้สิ่งหนึ่งเลยที่ผมได้ดูเลยนะครับก็คือเรื่องของกานาโชจริงๆอ่ะช่วงหลังมาเนี่ยมันจะโอเคแหละมันอาจจะด้วยโค้ชอาจจะบอกว่าแท็กติกนู่นนี่นั่นแต่มันก็จะมีคอนฟลิกต์เล็กๆกานาโชมันก็ไม่ได้สตาร์ททักทีนึงนะฮะโอเคแต่พอมาเป็นบอลถ้วยเนี่ยมันก็ได้สตาร์ทถูกป่ะพอมาสตาร์ทแล้วมันเห็นความแตกต่างนะครับที่สำคัญทำประตูได้ด้วยมันไหลลื่นดูสบายครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าการที่ผมว่ากานาโชอ่ะสตาร์ทมั้ยก็ยังไม่สตาร์ทเพราะยังไงทางซ้ายเนี่ยแรชฟอร์ดจองอยู่แล้วครับว่าคือเคนฮาร์ทเขาไม่เปลี่ยนแน่คือที่เราพูดว่าแรดฟอร์ดจองเพราะว่าผมกับซอเคยวิเคราะห์กันไว้ว่าเราคาดเดาว่าแรดฟอร์ดเนี่ยเขาถึงแม้ว่าเขาจะเล่นไม่ดีหรืออะไรก็ตามอ่ะเขามักจะได้ลงอยู่บ่อยๆเขาจะลงมันเป็นความเชื่อใจบางอย่างที่เคนฮาร์ทเขาให้แล้วผมว่าถ้าพูดกันแบบยุติธรรมนะผมว่ามันเริ่มเห็นผลขึ้นมาแล้วสำหรับ2แมตช์นี้ที่คุณก็ยังดันแรดฟอร์ดลงจนยิงได้แมตช์ที่แล้วดันเขาหรือดันทุลังก็ดันทุลังนั่นแหละจนแบบมันต้องถึงเวลาทีแล้วแหละถึงเวลาผมกับซอเวลาจะทายว่าใครฝั่งซ้ายใครฝั่งซ้ายถ้าถามเราบางทีเราก็อยากให้กานาโชแต่ก็เดาว่าเทนฮากต้องใช้แรดฟอร์ดแน่เลยแล้วก็ไม่เคยทายผิดแสดงว่าขวาคุณเทให้กับขวาเดียโลเลยตอนนี้คือตัวหลักเพราะอะไรทำไมถึงมองเนี้ยที่พักเนี่ยเพราะมันจะใช้กับคิดต้นเป็นตัวหลักแล้วก็กานาโชเนี่ยค่อยมาเสริมเพราะจริงๆแล้วอ่ะมันก็แบบนี้ก็ได้เพราะกานาโชเองอ่ะถ้าจะให้มาสร้าง impact หลังจากที่เปลี่ยนพวกนี้ออกมาแล้วอ่ะก็ยังทำได้เป็นอีกอาวุธหนึ่งที่มาใช้ฆ่ากองหลังได้ในช่วงเป็นซูเปอร์ซาบะอะไรดีกว่าชื่ออาหมัดเนี่ยตอนนี้เขาจังหวะเขากำลังได้แล้วก็เล่นทางขวาตัดเข้าในซ้ายอะไรเงี้ยคือเขามีความหลากหลายพอสมควรถือว่าเขาเหมาะกับที่เป็นตัวหลักแล้วตอนนี้ก็ใช้ไปก่อนถ้าคุณใช้ตะกะนี้เนี่ยเซิร์ฟซีนี่ไหวไหมฮะหน้าเป้าหน้าเป้าไหวไหมฮะหน้าเป้าได้แต่ว่าก็จะอาวุธต่างจากคอยลุนไงเซิร์ฟซีจะไปเป็น 9.5 ก็จะมีโอกาสลงมาเล่นมาเคลื่อนมาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นไฮคอนดูก็จะอยู่ข้างบนไปแต่ก็ดูเงียบๆอยู่นะก็ผมว่ามันต้องปรับตัวเขาเพิ่งมาใช้เวลาอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปครับว่า 7-0 บอกอะไรได้บ้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถล่มบาร์นส์ลีย์ขาดลอยชนิดที่ว่า 7-0 ผมว่าถึงเวลาที่แมนยูจะกลับมาเป็นทีมใหญ่ได้แล้วอะแต่อาจจะคงอาจจะไม่ถึงขนาดแบบว่าบอกได้เยอะแต่ว่าเจอกับทีมแบบนี้แมนยูยิงประมาณนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานของแมนยูโดยทั่วไปที่ผ่านมาที่ยิงน้อยๆเนี่ยเพราะมันอยู่มันมาตรฐานมันต่ำพี่เกณฑ์สำหรับผมสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือผมว่าความมั่นใจไม่ได้มั่นใจแค่ทีมฟุตบอลมั่นใจทั้งกองเชียร์ด้วยคือผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันจะดีขึ้นคือความมั่นใจแน่ๆมันก็พร้อมที่จะไปเชิญกับพาเลตเพราะว่าพาเลตเนี่ยไม่ใช่เกมง่ายสำหรับเราตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วอย่างที่ผมบอกว่าเพราะถ้าความมั่นใจชนะขาดมาสองแมตช์เนี่ยมันทำใหน่าจะส่งผลดีกับเกมพาเลตแล้วถ้าสมมติเกมพาเลตแล้วชนะโอเคจะเสียประตูหรือไม่เสียประตูไม่รู้แต่ถ้าชนะได้อีกเนี่ยผมว่ามันจะเริ่มแบบจิตใจมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วจะเจอทีมที่มันใช่มากขึ้นนะในความคิดผมนะในสิ่งที่ดีสุดนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะฮะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเรายังมีดูอีกหลายเกมเพราะว่าเรามากับช้างจัดแบบเต็มๆที่สำคัญรีซอร์กับผมรอดูคลิปนะฮะเราจะประสานงานคู่กันยิงเด็กเลสเตอร์นี่ไม่กลัวรีตื่นอ่ะถ้าหากว่าชื่นชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ